สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะสำหรับการสอนเล่นกีตาร์ประสาโฟกเนอร์กับเพลงที่เป็นเพลงสอนกันในรูปแบบของดนตรีโฟกด้วยกีตาร์โปร่งวันนี้เราจะมาสอนเล่นเพลงของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตพงษ์สิทธิ์คำภีร์นะฮะเพลงที่จะสอนก็คือเพลงผีโรงเย็นคลิปนี้เราจะว่ากันที่อินโทรก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปเราค่อยไปว่ากันในส่วนของการเล่นร้องก่อนอื่นไปดูก่อนครับว่าผมเล่นเพลงนี้ประมาณไหนยังไงนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันทีละพาร์ทสอนกันแบบไปกันแบบช้าๆนะฮะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะการเล่นไม่ยากนะฮะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ถ้ามีกีตาร์โปร่งก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะเล่นอยู่นะเพลงนี้เป็นเพลงสักน่าจะ20ปีแล้วมั้งอายุเพลงแต่ว่าเนื้อหาน่ารักดีครับในส่วนของการเล่นเราจะทำให้เป็นคอร์ดง่ายๆก็คือต้องมาเล่นในคีย์ Cแต่เสียงที่ออกไปจะเป็นเสียงในคีย์ดีซึ่งตัวที่จะมาช่วยก็คือคาโป้ที่เอามาคาดในช่องที่2ตอนสอนเราก็จะใช้คาโป้คาดแบบนี้นะฮะเราก็จะเล่นในรูปแบบของคอร์ดในกลุ่มของคีย์ C เรามาเริ่มต้นกันเลยนะฮะแล้วเพลงนี้ผมจะแบ่งเป็นพาร์ทๆไปจะมีทั้งหมด4พาร์ทในช่วงอินโทรนะฮะมี4พาร์ททั้งหมดพาร์ทสั้นๆแล้วก็มีแท็บมีรูปคอร์ดให้ดูแล้วก็มีการใช้นิ้วที่มือขวาให้ดูด้วยตามแท็บข้างบนไม่น่าจะยากเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกันละกันเนาะไปพาร์ทที่1กันก่อนนะฮะเราจะเล่นแบบในจังหวะที่เป็นจังหวะปกติ1ครั้งแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นช้าๆ1ครั้งแล้วค่อยไปลงในรายละเอียดของตัวโน้ตแต่ละจุดบนคอกีตาร์ก่อนอื่นคาดคาโป้ไว้ที่ช่อง2ก่อนนะครับใครไม่มีคาโป้ก็ลองหาวิธีทำคาโป้ใช้เองได้นะฮะมีคลิปสอนอยู่ละบางคนเอาปากกากับหนังยางรัดก็เล่นได้แล้วเนาะเพลงเพลงนี้คอร์ดมีอยู่ทั้งหมด5คอร์ดคอร์ดที่ใช้อยู่ในกลุ่มของคีย์ C เพลงนี้ก็มีคอร์ด C A minor E minor Fทั้งหมด5คอร์ดตรงนี้นะฮะจับง่ายๆไม่ยากด้วยเป็นคอร์ดที่เป็นน่าจะเป็นคอร์ดพื้นๆเริ่มต้นเราก็จะเล่นกันแต่ในส่วนของเนื้อร้องเหมือนจะมีคอร์ดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในส่วนของอินโทรจะมีคอร์ดอยู่แค่นี้เนาะเราไปเริ่มต้นกันก่อนนะฮะเราจะเล่นพาร์ทที่1แล้วก็เล่นแบบจังหวะปกติแล้วก็มาเล่นช้าๆแล้วก็มาสอนทีละจุดแล้วก็ตำแหน่งคอร์ดอะไรต่ออะไรเราก็ลองดูตามแท็บข้างบนนะฮะเพราะเราจะมีแท็บบอกทั้งหมดว่าเล่นตรงจุดไหนอะไรยังไงแล้วก็ใช้นิ้ว
ไหนยังไงแล้วก็รวมไปถึงการใช้นิ้วมือขวาในการปิกกิ้งหรือว่าเกาสายด้วยก็ลองดูไปทีละขั้นทีละขั้นทีละช็อตทีละช็อตไปเนาะเพราะว่าเราสามารถที่จะรีไวด์กลับมาดูได้ก็กลับได้ในจาก YouTube จากคลิปของเราอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบจังหวะปกติในพาร์ทที่1ให้ดูนะครับที่1ของท่อนอินโทรเพลงผีลงเย็นประมาณนี้นะครับเริ่มต้นแบบช้าๆให้ดูครับในช่วงของการขึ้นอินโทรพาร์ทแรกคอร์ดที่มีจะมีคอร์ด C แล้วก็ E minor แล้วก็ A minor ก่อนจะเริ่มโน้ตตัวแรกลองจับเป็นคีย์เป็นคอร์ด C คอร์ด C ก็คือจับอย่างนี้นิ้วชี้อยู่ที่สาย2ช่อง1แล้วก็นิ้วกลางอยู่ที่ช่อง2สายที่4แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่ช่อง3สายที่5นี่คือคอร์ด C พอเราจับอย่างนี้ไว้แล้วเราจะเริ่มโน้ตตัวแรกด้วยเสียงนี้ก็คือตัวนี้นี่คือโน้ตตัวต่อไปก็คือสายปล่อยของสายที่4นะครับลองฟังช้าๆนะฮะจากตัวโน้ตตัวที่1ไปที่ตัวที่2อย่างนี้สมมติเราจับ C อยู่เราปล่อยเลยนี่คือตัวโน้ตตัวที่3ก็คือใช้นิ้วกลางกดลงไปที่ช่องที่2สายที่4ช้าๆนะฮะช้าๆให้ดูอีกทีนะฮะจับคอร์ด C ก็จริงนะฮะแต่ว่าตัวโน้ตที่ลงก็คือลงตัวที่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือสายที่5ช่องที่3ต่อนะฮะผ่านไหมครับหลังจากลงที่4ที่คอร์ด4ไว้พอจับ4ก็เห็นนิ้วนี้ไหมฮะนิ้วเป็นนิ้วที่มือขวาก็คือนิ้วนางอันนี้คือเสียงที่เป็นเสียงของตัวโน้ตในคอร์ด E minor เสียงนี้ที่ A minor
เนาะจากเริ่มจาก C ไปที่ E minor ก็จะเป็นประมาณนี้เป็น E minor ตัวนี้จะเป็นเหมือนลักษณะ pass chord ก็คือเป็นทางผ่านเพื่อที่จะให้ C ไปลงที่ A minor ตัวโน้ตก็จะมีทั้งเป็นกลุ่มตัวโน้ตในท่อนนี้ก็จะประมาณนี้สักเที่ยวนะครับเป็นสายปล่อยนะฮะสายปล่อยแล้วก็ใช้ถ้านิ้วมือขวาก็คือจะเป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางลงไปเป็นสาย3 3 2 3แล้วก็ลงเสียงเบสที่สายปล่อยสายที่5ซึ่งเป็นเสียงเบสของคอร์ด A minor โอเคไหมเนาะคือจบพาร์ทที่1ด้วยการผ่านไปทั้งหมด8การเล่นคอร์ด3คอร์ดแล้วก็ตัวโน้ตที่วนๆก็อยู่ในคอร์ดนี้ในคอร์ดกลุ่มคอร์ด3คอร์ดนี้นะฮะอีกเที่ยวนะฮะเป็นพาร์ทที่1นะครับช้าๆนะฮะเรามากันที่พาร์ทที่2นะครับพาร์ทที่2ก็ไม่ไปไหนเลยครับเล่นเหมือนพาร์ทแรกนั่นแหละครับเหมือนการเล่นซ้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันเป็นทำนองที่มันต่อมาจากท่อนเพลงกันจะมีลักษณะการเล่นซ้ำกันก็คือคอร์ดก็เป็นคอร์ดเดิมตัวโน้ตก็เป็นตัวโน้ตเดิมทั้งหมดเนาะอ่ะผมจะเอาเล่นแบบปกติต่อเนื่องมาจากพาร์ทที่1 นะครับพาร์ทที่1จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ต่อด้วยพาร์ทที่2นะครับลองดูนะครับนะครับเหมือนเล่น2เที่ยวแต่เที่ยวหลังนี้คือพาร์ทที่2ซึ่งเราก็จะสอนแบบเดิมนั่นแหละเริ่มในกลุ่มคอร์ดของพาร์ท2ก็จะมีคอร์ด C แล้วก็คอร์ด E minor E minor เราก็จะจับแค่จุดนี้ก็พอเป็นลักษณะเขาเรียกว่าการพาสคอร์ดคือเป็นคอร์ด C พาสเพื่อที่จะเป็นการทางผ่านเพื่อไปสู่อีก1คอร์ดเนาะแล้วก็คอร์ด A minor ตัวที่โน้ตตัวนี้คือนะครับน่าจะไม่ยากเนาะเพราะว่าเล่นพาร์ทที่1มาได้แล้วพาร์ทที่2ก็เล่นได้อ่ะพาร์ทที่2เอาแค่นี้พอแล้วก็ไปที่พาร์ทที่3นะครับพาร์ทที่3จะมีคอร์ด F ซึ่งจับก็จะเป็นประมาณนี้2สายสายที่1สายที่2เราใช้นิ้วชี้กดทับลงไปเลยแล้วก็ช่องที่2ของสายที่3เราจะใช้นิ้วกลางแล้วก็ช่องที่3ของสายที่4เราใช้นิ้วก้อยแล้วก็ช่องที่3ของสายที่5ใช้นิ้วนางเสียงก็จะเป็นประมาณนี้
ที่จะจับก็คือช่องที่2สายที่5เราจะใช้นิ้วกลางแล้วก็ช่องที่3สายที่6ใช้นิ้วนางและส่วนนิ้วก้อยเราอยู่ที่ช่องที่3สายที่1เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้จับกดไปแน่นๆนะฮะบางคนอาจจะใช้ลักษณะประมาณนี้ได้หรือจะใช้นี้ก็ได้เลือกใช้นิ้วเอาตามถนัดเนาะแต่ผมจะใช้ประมาณนี้พาร์ทที่3ต่อมาจากพาร์ทที่2ผมจะเล่นพาร์ทที่2มาแล้วก็ต่อเนื่องที่พาร์ทที่3ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดช้าๆที่พาร์ทที่3พร้อมๆกันนะครับนะนี่คือพาร์ทที่3เราจะเอาประมาณแค่ตรงนี้ก่อนเราไปจบที่คอร์ด G เนาะไปเริ่มต้นพาร์ทที่3มันจะประมาณนี้ช่วงแรกช่วงก่อนจะวิ่งเข้าไปหา F จะมีกลุ่มทำนองประมาณนี้จะประมาณนี้ช้าๆอีกเที่ยวนะครับทันไหมครับดูตามแท็บนะฮะมีแท็บแล้วก็มีคอร์ดแล้วก็นิ้วมือขวาที่ใช้อยู่ตรงนี้ด้วยว่าใช้นิ้วอะไรอย่างไรบ้างต่อเลยนะครับที่ G นะฮะก่อนจะ G ก็จะเป็นช้าจากเริ่มต้นพาร์ทที่3มาเลยนะฮะนะครับนี่คือพาร์ทที่3ฝึกต่อเนื่องมาจากพาร์ทที่1พาร์ทที่2พาร์ทที่3จะเล่นให้ดูนะฮะว่าเป็นประมาณไหนที่4พาร์ทสุดท้ายซึ่งจบเลยแล้วพอจบแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อทำมันไปอย่างนี้นี่เองเนาะฟังดูเพลินง่ายแต่ว่าพอเล่นแล้วในรายละเอียดที่เรากระจายตัวโน้ตเป็นปิกกิ้งนะมันจะเยอะเนาะแต่ว่าไม่เกินความสามารถของเราแน่เล่นเพลงเพลงนี้ได้จีบสาวได้เลยแล้วก็สามารถนำไปเล่นโคเวอร์โชว์ใน YouTube ได้ด้วยแล้วก็เล่นโชว์เพื่อนๆได้ไปกันที่พาร์ทที่4เลยนะฮะกลุ่มพาร์ทที่4ไม่มีอะไรละคอร์ดไม่มีคอร์ดใหม่ละก็เหลืออยู่คอร์ด4ก็จับได้อยู่ละเนาะจากพาร์ทที่3ทิ้งท้ายไว้ที่คอร์ด G เข้าพาร์ทที่4จะมีตัวโน้ตประมาณนี้
่เราจับจีค้างไว้จะพาร์ทที่3จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวที่เราจะต้องเก่าเป็นการปิกกิ้งซ้ายตัวนี้ก็คือขยับจากนิ้วขยับนิ้วกลางลงมาที่สายที่4ช่องที่2คือแต่ปกติเราจับ G เป็นช่องเป็นสายที่5ช่องที่2ใช่ไหมเราขยับลงมาตรงนี้เป็นช่องเพื่อให้ได้ตัวโน้ตตัวนี้นะฮะลองอีกทีนะฮะช้าๆนะฮะดูนิ้วขวามือด้วยนะฮะว่าผมใช้นิ้วไหนบ้างกลางก็ได้เกี่ยวก็จะประมาณต่อเลยนะฮะหลังจากจุดนี้ที่เราจับอันนี้เขาเรียกว่าการใช้แฮมเมอร์ออนอย่างตัว H ที่เราเห็นอยู่ก็คือแฮมเมอร์ออนแฮมเมอร์ออนก็คือจากตัวโน้ตที่เป็นสายปล่อยตัวนี้ดีดครั้งเดียวแล้วก็กดลงไปซ้ำที่ช่อง2อีกครั้งหนึ่งสมมติเราในช่วงแรกที่เรากดช่อง2ค้างไว้นี้แล้วเราก็ปล่อยพอปล่อยแล้วเราก็ดีดแล้วก็รีบกดลงไปอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าการใช้แฮมเมอร์ออนแฮมเมอร์ออนจากสายเปล่าลงไปที่ช่อง2สายที่4นะเสียงจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ดีดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยเสียงให้เป็นสายเปล่าเหมือนเดิมก็จะได้เสียงประมาณนี้ก็คือมีทั้งแอมป์ออนแล้วก็ปล่อยลักษณะจากโน้ตตัวสูงกว่ามาสู่เสียงที่ต่ำกว่าเขาเรียกพูลออฟก็คือตัว P ก็คือจากสาย2ไอ้จากช่อง2เสียงนี้จะมีเสียงนี้มาตอนแรกเราใช้เสียงนี้เป็นแฮมเมอร์ออนก็คือก็จะเป็นเสียงถ้าเราดีดครั้งเดียวมันก็จะมีเสียงประมาณนี้เขาเรียกว่าการเล่นแฮมเมอร์ออนและพูลออฟผสมกันอยู่นะก็คือจะเป็นประมาณนี้เปลี่ยน C ในส่วนรายละเอียดก็คือจะมีตัวโน้ตที่มีทั้งแฮมเมอร์ออนและพูลออฟอยู่ถ้าเล่นฝึกตัวนี้เยอะๆก็จะเป็นนะจะเป็นตัวนี้จากฝึกประมาณนี้แล้วก็ได้เองไม่มีปัญหาผมก็น่าจะเป็นการฝึกเพราะว่าลูกเล่นแฮมเมอร์ออนนี้ถ้าฝึกเป็นแล้วก็เป็นเลยแล้วก็เราก็ไปใช้ได้อีกหลายเพลงเพราะว่าเพลงที่เป็นแนวโฟกอย่างเงี้ยจะมีการใช้ลูกเล่นแฮมเมอร์ออนกับพูลออฟเยอะมากเนาะจาก G นะฮะเอาครั้งหนึ่งพอลง C แล้วไม่งงนะฮะดูตามแท็บนะฮะว่ามีอะไรบ้างก็คือการพอจับ C แล้วเราก็ประมาณนี้ใช้ตัวโน้ตในคอร์ด Cจะมีการลักษณะใช้เป็นตัวโน้ตที่เราพิกกิ้งคือการเก่ากระจายตัวนี้จะเพิ่มตัวโน้ตมาก็คือการใช้นิ้วก้อยไปลงที่ช่อง3สายที่2
ยเสียงของเสียงโดทั้งคู่แต่ว่าเราคัดคาโปมันจะกลายเป็นเสียงเลแต่ว่าถ้าเราจับคอร์ดแบบไม่คัดคาโปตรงนี้คือเสียงโดเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดของเสียงคอร์ด4เสียงเดียวกันนะโอเคไหมไม่ยากนะฮะเพราะว่าเล่นๆแล้วจะมียากหน่อยก็คือตรงจุดที่พาร์ทที่4ที่จะมีเอ็มออนพูลออฟแต่ถ้าฝึกแล้วเพราะเล่นให้ได้แล้วก็จะโอเคเลยเนาะโอเคนะฮะไม่น่าจะยากดูแท็กดูคอร์ดที่ทำไว้ให้เดี๋ยวก็คลิปหน้าเราก็มาลงในรายละเอียดของการเล่นด้วยร้องด้วยเอาให้จบเพลงเพลงนี้เนาะส่วนเพลงอื่นๆนั้นก็สนใจอยากจะฟังเพลงอะไรเราสอนเพลงอะไรไว้บ้างแล้วก็กดติดตามเราได้นะฮะแล้วก็เข้าไปเลือกค้นดูว่าเล่นเพลงอะไรไปบ้างแล้วหรือว่าอยากคอมเมนต์อยากให้เราเล่นเพลงอะไรเล่นประมาณไหนอะไรยังไงก็ลองสอบถามกันมาในคอมเมนต์ได้หรือจะไปติดตามในแฟนเพจก็ตอนนี้ผมตั้งแฟนเพจใน Facebook ไว้แล้วเป็นสอนเล่นกีตาร์ประสาโฟกเนอร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ